ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็มีสิ่งดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะสำหรับท่านไหนที่สวมใส่เครื่องประดับนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องบอกว่าเป็นเครื่องประดับที่จะช่วยเรื่องของสุขภาพด้วยกับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมค่ะบวกกับใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดเมื่อยอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะหรือว่าท่านไหนนอนหลับไม่สนิทพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้ช่วยเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายได้แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยทำให้ร่างกายนั้นนะคะไม่อ่อนเพลียด้วยสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังขจายแล้วก็ลายกวนอิมนะคะนั่นหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ฉะนั้นใครสนใจสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้แต่พิเศษนะคะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นราคา999บาทใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696ค่ะส่วนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนฮะก็จะเป็นการตอบคำถามทาง SMS นะครับแล้วก็คุยสายสดนะกติกาง่ายนิดเดียวครับถ้าเป็น SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับโดยเฉพาะข้อมูลในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดนะครับส่งมาที่422-1606อย่างที่เรียนนะขอให้ใช้เป็นข้อมูลวันสากลนะครับถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยก็ขอให้ระบุวันที่เป็นของวันใหม่และถ้าเพื่อความชัดเจนสมบูรณ์ที่สุดก็วงเล็บมาด้วยครับว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรหลายคนอาจจะสงสัยทำไมผมถึงเน้นย้ำประเด็นนี้จังเพราะคนไทยในสมัยก่อนนั้นนะครับโดยเฉพาะท่านที่เกิดใกล้ๆ 2,500 ถอยหลังขึ้นไปเนี่ยถึงเขาเหล่านั้นจะเกิดเลยเที่ยงคืนแต่เวลาบันทึกข้อมูลเนี่ยเขายังบันทึกวันเดิมเพราะถือว่าฟ้ายังไม่สว่างฉะนั้นกติกาเดียวกันไม่ว่าจะเกิดในช่วงปีพ.ศ.อะไรใช้วันสากล นะครับไม่ว่าจะเกิดเลยเที่ยงคืนไปกี่นาทีแล้วก็ตามช่องทางที่2สายสดลงทะเบียนกันได้024960493และ024960494และสำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมคำพยากรณ์ดวงรายวัน12ราศีในช่วงเบรกที่1นั้นนะครับเข้าไปคลิกไลค์นะครับ Facebook Fanpage Miracle Channel TVหลังรายการสดแล้วเสร็จทางน้องทีมงานจะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปลงใน Facebook Fanpage ของรายการครับไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มคำถามแรกครับเกิดวันจันทร์ที่5กรกฎาคม36นะครับเวลา 9:41 นาทีกรุงเทพมหานครลัคนาอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์ด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นนะครับก็คงจะเตือนนะว่า หนึ่งเลยไม่ควรจะเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครและพื้นชะตาเนี่ยพระเสาเล็งดวงชะตาก็เป็นปินทุบาทเสียเรื่องคู่และปีจรเนี่ยปัตตานีก็เป็นกาลีด้วยฉะนั้นถ้าคุณมีการขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่วินเนี่ยผมก็ใช้บริการบ่อยเหมือนกันนะครับก็มันก็เป็นหน้าลักษณะของพวกงานบริการถามว่าเด่นที่สุดในพื้นชะตาหรือไม่กลางๆนะแค่พอเลี้ยงชีพได้นะครับแต่ว่าที่เด่นในระยะยาวฝากไว้พิจารณาครับถ้ามีโอกาสพัฒนาตัวเองนะเป็นการทำงานด้านการขายถ้ายิ่งมียานพาหนะของตัวเองเนี่ยการเป็นเซลล์บางองค์กรเขาก็นิดนะครับคนที่มียุทธยานพาหนะนะลักษณะงานด้านการขายมีการจรหรือไม่มีการจรสมรูปทั้งหมดอันนี้ฝากไว้พิจารณาครับต่อเลยจ้ะคุณเกตสิรีนะครับ11กันยา03เวลา 04:45 นะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าวันอะไรนะคุณเกตสิรี11กันยา03เนี่ยนะครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะจ๊ะนะ04:45ผมถือว่าฟ้ายังไม่สว่างจึงเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่พูดง่ายๆคือฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นั่นเองนะครับถ้าไม่ใช่ข้อมูลอย่างที่ผมพูดเนี่ย ก็ให้ส่งคำถามยืนยันอีกครั้งหนึ่งพยากรณ์บนสมมติฐานที่คุณเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์ถามว่าร้านที่ค้าขายอยู่จะเซ้งตอนนี้ได้หรือไม่ตอนนี้ย่าง56นะครับ
ก็จริงๆแล้วจังหวะในเรื่องของการเปลี่ยนมือนะอาจจะที่เหมาะสมนะครับน่าจะเป็นในช่วงปีหน้าความจริงตอนนี้ก็ใกล้จะถึงปีหน้าเต็มทีแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงประมาณเข้าไตรมาสที่3ไปแล้วแต่ประเด็นสำคัญคือบอกกล่าวด้วยว่าทำอาชีพอะไรแต่ถ้าถามถึงเกณฑ์อย่างที่ว่านั้นก็อาจจะเป็นปี2559นะแต่จะเป็นในช่วงประมาณไตรมาสที่3แล้วครับ SMS ต่อมาคุณมารีน่า17พฤษภาคม16เที่ยงคืนผมถือว่าเป็นเที่ยงคืนของวันพฤหัสนะจ๊ะนะถ้าเป็นฟ้าถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะฉะนั้นในทางโหราศาสตร์จึงถือว่าคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่ถ้าฟ้าสว่างเป็นศุกร์ส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งชีวิตครอบครัวค่อนข้างจะคนรอบข้างวุ่นวายสุขภาพไม่ค่อยจะดีของคุณเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะครับวงกลมตกมรณะก็ในแง่ของฝากอย่างเงี้ย ก็สุขภาพอย่างที่คุณพูดแหละแล้วก็ปีนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยมันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของพวกผ่าตัดด้วยนะนะครับก็ปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดละกันนะอย่าห่างส่วนความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยไอ้คำว่าอุตสาหะคือความเหนื่อยเบื่อก็ได้เดทแปลว่าแข็งเราเสียเปรียบฉะนั้นได้ทรงแบบนี้ใส่เกียร์ถอยหลังอย่างเดียวหลักการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นในเรื่องของพวกของมีคมนะหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารก็คือเข็มนะถวายพระสงฆ์หรือจะเป็นมีดก็ได้ครับต่อเลยจ้ะคุณณชา1สิงหา09นะครับเวลาทุ่ม25วันที่4โดนงูกัดหลังจากนี้ดวงจะเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50นะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะที่อยากจะบอกว่าคงคืออายุแตะอังคารพวกนี้หนึ่งในเรื่องของผู้อุบัติเหตุเนี่ยของมีคมนะในเรื่องของการโดนสัตว์กัดต่อยก็ถามว่ามีเกณฑ์ไหมมีและปีนี้ในแง่ของสุขภาพเนี่ยสำคัญนะเพราะทั้งบาปประเคราะห์ใหญ่ทั้งนั้นเลยเสียถ้าเป็นและหายช้าหรือแม้กระทั่งลักษณะของกลุ่มอาการบางอย่างที่หาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนแต่เจ็บป่วยจะเป็นทรงนั้นบริจาคเงินให้กับผู้ที่พิการนะครับหรือว่าบุคคลที่เป็นพวกทุพพลภาพนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งถ้าเจอคนชราหมั่นให้ทานนะจ๊ะต่อเลยครับคุณการุณดวงปี59 6เดือน4คือยังไม่ต้องถึง59หรอกครับเอาแค่ช่วงนี้จนถึงก่อนวันเกิดของคุณเนี่ยกัมมะอริคือยังไม่ต้องถึง59หรอกครับเอาแค่ช่วงนี้ซึ่งเป็นดาวเกิดของคุณเนี่ยกัมมะอริซึ่งเป็นดาวอังคารเนี่ยเป็นกาลีก็เตือน3เรื่องงานมีปัญหาเยอะหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง2อริอย่าสร้างศัตรูระวังปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมร่างกายหมายถึงในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับไปบริจาคโลหิตหรือทําฟันขูดหินปูนซะต่อเลยจ้ะคุณจุธามาศ7ธันวาคม05ครับเวลาเที่ยงตรงวันศุกร์ขายเกี่ยวกับอะไรดีสุขภาพจะดีหรือไม่แต่ละบุคคลนั้นก็จะมีปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาแตกต่างกันนะอย่างผมเนี่ยก็คืออาทิตย์กับอังคารเสียเนี่ยกล้ามเนื้อปัญหาในเรื่องของพวกไขมันเนี่ยขนาดทานยาดูแลตัวเองอย่างดีก็ยังมีในส่วนของคุณนั้นนะครับก็ดาวอาทิตย์เสียเหมือนกันดาวอาทิตย์หมายถึงอะไรฮะสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงพวกถ้าเส้นเลือดอุดตันเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่โฟลเนี่ยได้หมดนะหัวใจอัมพาตและด้วยพื้นชะตานี้ควรจะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังอีกลุ่มนึงคือดาวเสาร์นะพวกลำไส้ไขข้อนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณนั้นพฤหัสสวยนะถ้าอยากเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์พฤหัสหมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครับขายยาขายสมุนไพรหนวดแผนไทยทำสวนสมุนไพรพวกนี้ตลอดจนในเรื่องของการค้าขายเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องสังขพันธ์แต่ปีจรนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่ในช่วงอายุย่าง54นั้นเกณฑ์เรื่องงานไม่ดี
ดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นนั้นเว้นเลยนะครับต่อเลยจ้ะคุณธีรเดชชื่อดีหรือไม่25พฤษภาคม55นะครับเวลา 15.35 ปฏิทินตรงกับวันศุกร์เรียนอะไรดีนิสัยอย่างไรใจเป็นอังคารเนี่ยใจร้อนเนี่ยผมก็ใจอังคารนะครับใจร้อนหน่อยแต่ของคุณเป็นสีก็ยังดีก็คือคนใจร้อนเนี่ยเป็นคนตรงนะฮะนะด้านดีคือเป็นคนตรงแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยก็บางครั้งก็ต้องบอกว่างานบางอย่างที่ต้องอาศัยความกล้าก็อาจจะเหมาะสมแต่ในเรื่องของพฤติกรรมแบบนี้ก็จะเน้นย้ำนะครับการดูแลเลี้ยงดูเขาก็พยายามให้เป็นลักษณะของการทำกิจกรรมกลุ่มนะฮะเรียนหรือว่าทำงานฝีมือที่เป็นกลุ่มการเล่นกีฬาที่เป็นทีมอันนี้ช่วยได้เยอะคนที่เล่นกีฬาเป็นทีมจะไม่เห็นแก่ตัวครับทำอะไรจะคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอนะคำว่าสปิริตเนี่ยมันจะเกิดจากการละเล่นนะครับส่วนในเรื่องของสิ่งที่ควรจะเรียนสาขาวิชาที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานั้นดาวศุกร์สวยนะครับศุกร์หมายถึงอะไรฮะศุกร์ก็ถ้าทางศิลป์นะฮะดนตรีศิลปะการแสดงได้หมดงานฝีมืองานคหกรรมในเรื่องของพวกอาหารการกินนะกุ๊กเชฟมืออาชีพได้ถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนเรื่องของการเงินส่วนเลขรถอันนี้คงไม่ใช่เลขรถของน้องนะคงเป็นของผู้ปกครองที่ถามเข้ามามากกว่า10หมายถึงกำลังของพระเสาร์ก็คือในเรื่องของภาระความเหนื่อยยากครับส่วน49เฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข0ตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงอ่อนหวานมาแต่ไกลชื่อคุณอะไรครับคุณพัทรพรค่ะดูรายการเปิดดวง12ราศีมานานหรือยังครับนานแล้วค่ะแต่โทรมาครั้งนู้นแล้วคุยแล้วไม่รู้เรื่องติดต่อไม่ได้อ๋อผมพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมครั้งที่แล้วไม่รักสายมันไม่ดีอะค่ะจ้าอ่ะไม่เป็นไรวันนี้คุยกันนะวันนี้สายชัดเจนนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่8ค่ะตุลา09กี่โมงครับประมาณบ่ายถึง5โมงเย็นเลยค่ะโอ้โหพอดีแม่เสียค่ะจ้ะถามคนอื่นโอเคก็ตรงกับวันเสาร์ถูกไหมครับค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50ค่ะนะครับเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงนะมีปัญหาสุขภาพอะไรเกี่ยวกับพวกสายตาความดันแล้วก็กลุ่มพวกทางเดินหายใจช่องปากมีบ้างไหมครับมีเป็นเบาหวานจ้ะแล้วเป็นอะไรอีกสายตาก็เกี่ยวกับเบาหวานป่ะคะคือความจริงเนี่ยผมก็ต้องระวังเบาหวานขึ้นตาคืออย่างนี้ครับคือกลุ่มที่ผมทายเนี่ยผมจะทายปัจจัยที่เห็นชัดก่อนแต่ว่าดาวจันทร์เนี่ยก็ไปเกาะเรือนโรคภัยไข้เจ็บดาวจันทร์ก็ไม่ถึงพวกเบาหวานนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอจะควบคุมระดับน้ำตาลได้ถูกไหมฮะของคุณทุกวันนี้เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่แล้ววันนั้นเจาะไปยังไม่ได้ฟังผลแต่ครั้งที่แล้วโน่น124ค่ะเห็นไหมก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับก็คือถามว่ามีโอกาสเป็นไหมแต่ก็จะเลื้อยต่อไปอย่างที่ผมบอกนะให้ระวังในเรื่องของพวกสายตาความดันระบบเลือดและเบาหวานเนี่ยคุณก็ต้องดูพวกไขมันดีๆนะจ๊ะตรวจแล้วยังไม่ออกจ้ะอ่ะวันนี้อยากจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับเรื่องการงานนะคะจะทำอาชีพอะไรดีของคุณในดาวศุกร์ในดวงสวยสุดนะทำพวกอาหารการกินสิ่งสวยงามอันนี้ดีที่สุดในพื้นชะตาเคยทำอะไรมาบ้างไหมฮะเกี่ยวกับกลุ่มอย่างที่ผมบอกเนี่ยยังไม่ได้ทำค่ะตอนนี้เป็นลูกน้องค่ะขายของอยู่ขายอะไรคะขายเสื้อผ้าค่ะนะเป็นลูกน้องนะคะไม่ใช่เจ้าของไม่เป็นไรคือมันก็ใกล้นึกออกไหมฮะคือคุณขายโปรดักต์เสื้อผ้าเนี่ยคุณก็พอจะรู้เทรนด์แฟชั่นนะคุณพอจะรู้ในเรื่องของทำเลผมเชียร์นะผมเชียร์ให้ทำแต่ว่าไม่ให้ลงทุนในช่วงอายุย่าง50นี้ไม่ดีเว้นไปก่อนให้พ้นตุลาหน้าไปทำได้ครับของกินสิ่งสวยงามยืนยันว่าเด่นในพื้นชะตาเหรอคะใช่ครับก็อาชีพและการงานการเงินแล้วคะการเงินดวงนี้เขาบอกว่าช็อตตลอดชีวิต
นะแย่เลยช็อตตลอดชีวิตจริงๆเพราะดาวการเงินเป็นกาลีนะก็ของคุณเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะครับถ้ามีโอกาสให้ทานในเรื่องของการศึกษาขอให้ทำนะบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาครับค่ะแล้วบ้านเป็นยังไงคะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ193/13คือในแง่ของเลขบ้านก็ไม่ได้ส่งผลลบนะ13ก็หมายถึงว่ามีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาประกอบกิจการค้าขายเป็นของตัวเองเจ้าของธุรกิจหัวหน้างานก็ได้นะครับแต่ว่าปีจรเนี้ยนะย่าง50เนี่ยเกี่ยวกับข้องกับที่อยู่อาศัยลองไปตรวจสอบหน่อยนะครับว่ามีอะไรจะต้องชำรุดหรือจะต้องซ่อมแซมบ้างนะย่าง50ที่บ้านมีเครื่องปรับอากาศไหมครับมีค่ะลองดูหน่อยละกันนะปีนี้กลัวแอร์จะเสียถ้ายังไม่ได้ล้างขอให้ล้างซะนะถ้ายังไม่ได้ล้างแล้วค่ะราศีล่ะคะราศีอะไรของคุณเนี่ยช่วงเวลาเกิดกว้างมากนะครับตั้ง 4-5 ชั่วโมงเนี่ยมันคลาดเคลื่อนอยู่แล้วนะครับก็ดูตามวันที่ตัดก็ได้นะก็คือช่วงเวลาที่เกิดนั้นก็ถือว่าจะเป็นลัคนากันอยู่นะครับค่ะนั่นแหละดูราศีกันตลอดแต่อยากเน้นว่าช่วงนี้อะไรค่ะไม่เป็นไรค่ะจ้ะก็ตามนั้นมันให้ผลในคำพยากรณ์ได้ใกล้เคียงเพราะของคุณเนี่ย4ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสเป็นได้ทั้ง 2-3 ลัคนาเลยเหรอใช่ราศีอะไรมั้งคะจะได้ดูเผื่อมั้งไม่ต้องเผื่อเดี๋ยวงงเอาตามนั้นเพราะหลักการ ที่ทายไปนั้นก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าในแง่ของกลุ่มอาชีพที่บอกในแง่ของปัญหาสุขภาพที่เรียนหรือแม้กระทั่งการทำบุญเสริมในเรื่องของเงินทองเนี่ยก็เอาตามหลักที่ผมบอกผมใช้สัตว์ตะเลขจับไม่มีปัญหาในเรื่องของเวลาเกิดครับค่ะจ้ะเอ้าตามนั้นนะค่ะโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวจานแป๊บนึงเรียกล้นละคะ160 16อันนี้เก็บเงินไม่ได้นะมีผลนะนะครับให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ค่ะแล้ว865ละคะ65ดีนะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคแต่ราหูก็คือในเรื่องของภาระหนี้สินคดีความนะครับปัญหาการเงินก็ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ค่ะจ้ะค่ะค่ะตามนั้นนะพยายามเก็บเงินเก็บทองแล้วก็ทำในอาชีพที่คุณทำเนี่ยแต่ว่าจะต้องเป็นเจ้าของกิจการอาชีพนั่นแหละอยากจะเป็นเจ้าของใช้เวลานิดนึงแต่ปีนี้ยังไม่ให้ทำค่ะย่าง50นี้ยังไม่เอานะครับค่ะโอเคจ้าค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้ะต่อเลยครับเป็นสุภาพสตรีเกิดวันที่8เดือน7ปี40นะครับ10:23 ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องเรียนปวช.พาณิชย์เรียนต่ออะไรดีตอนนี้ย่าง19นะครับสายพาณิชย์แป๊บหนึ่งนะแหมความจริงในสาขาช่างมันดูดีนะแต่ว่าดูจากสิ่งที่เรียนมาน่าจะยากลำบากเอาอย่างนี้ถ้าหมายถึงในเรื่องของการต่อในระดับปริญญาตรีนะผมจะพูดภาพกว้างละกันนะครับก็ถ้าทางศิลป์นะถ้าเปลี่ยนจากสิ่งที่เรียนเลยนะทางศิลป์ก็รัฐศาสตร์เน้นสอบประหลัดนะนิติศาสตร์ก็พวกอัยการนะครับการรับราชการตำรวจหญิงก็ได้หรือถ้าไหวถ้าสายวิทย์ก็พวกวิศวะนักวิทยาศาสตร์พวกนักเคมีพวกนี้อยู่ในห้องแลบอันนี้เด่นที่สุดแต่ถ้าเกิดถามว่าถ้าจะทำของเดิมฟิลพาณิชย์เนี่ยความจริงผมว่ามันกว้างนะลงลึกเฉพาะทางก็ได้ลักษณะถ้าจบมาแล้วเนี่ยสมมุตินะสมมุติว่าถ้าคุณเลือกเมเจอร์เป็นพวกงานบัญชีอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะต้องทำลักษณะพวกงานออดิตงานตรวจสอบเงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่2นะครับองค์กรหน่วยงานที่คุณอยู่นั้นควรจะเป็นองค์กรที่มีต่างชาติเข้ามาสัมพันธ์อันนี้ถึงจะใกล้เคียงกับฟิลที่หนูเรียนแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะเกี่ยวข้องกับพวกลักษณะพวกงานด้านต่างประเทศก็พอใช้ได้ต่อเลยครับคุณสาริกานะ21 กุมภา 37เวลา 17:00 นงานเงินเรียนอะไรดีคะความรักพอจะมีโชคลาภใหญ่บ้างไหมตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง22นะปฏิทินตรงกับวันจันทร์โอ้ปีนี้ดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะอย่าเล่นการพนันนะอย่าเสี่ยงโชคนะ
นะครับแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้ก็บริจาคทุนการศึกษาให้คนที่เขาลำบากกว่าเราสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงของน้องเขานั้นคือพุทธกับศุกร์สวยร้อยกันอยู่พุทธก็คือบัญชีนิเทศนิติศาสตร์นะครับอักษรศาสตร์พวกนี้ดีศุกร์หมายถึงอะไรก็ทางศิลป์อย่างที่บอกดนตรีศิลปะการแสดงอาหารการกินก็ได้นะครับหรือว่าการเงินก็ดีนะอันนี้คือ2กลุ่มที่น่าสนใจส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เฉียนะครับต่อเลยจ้ะเหนียวหมูปิ้งนะครับ1ธันวาคม15เวลา10นาฬิกา11นาทีความจริงข้าวเหนียวหมูของกินนะฮะสุกมหาอุดกิจการของตัวเองเล็กๆก็ถือว่าใช่เพียงแต่ของคุณต้องเทคไทม์เพราะในแง่พื้นชะตานั้นดาวศุกร์เป็นเพียงบริวารฉะนั้นไม่หวือหวาแต่ระยะยาวยืนยันว่ามันไปได้นะครับส่วนสภาพคล่องปีจรนี้คำว่าอุตสาหะคือความเหนื่อยยากนั่นแหละนะโดยเฉพาะถ้าคุณมีภาระหนี้สินเดิมอยู่ของคุณปีจรนี้นะครับหาโอกาสวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยครับสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดต่อเลยครับคุณนิสา15เดือน6ปี1984คอสอแง้มเลยเนี่ยนะครับ เดี๋ยวมันต้องบวก543ขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขครับ1984บวก543เท่ากับปี2527ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับถามเรื่องเงินงานหนี้สินสุขภาพทำบุญอะไรดีคะปีจอนี้เน้นเด็กเล็กสถานสงเคราะห์เด็กเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสได้ทั้งนั้นนะครับส่วนในเรื่องของภาระหนี้สินย่าง32นี้ให้ลองเข้าหาแหล่งเงินทุนนะมูลละมันเกาะอยู่แบบว่าก้อนแต่ปีนี้ไอ้คำว่ารีไฟแนนซ์หรือว่าหาคนช่วยเนี่ยเข้าไปขอหยิบขอยืมใครคนใกล้ตัวผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเน้นผู้ใหญ่นะปีนี้พอจะช่วยเพิ่มสายป่านให้คุณได้บ้างส่วนงานด้วยพื้นชะตานั้นจำไว้นะครับได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฉะนั้นไม่แปลกที่คุณมักจะไปไม่สุดไม่แปลกครับที่เริ่มต้นได้ดีแต่ระยะยาวมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะหรือมีความพลิกผันอยู่ตลอดดวงนี้เนี่ยของคุณผมเป็นห่วงในช่วงย่าง33ที่กำลังจะมาถึงนะคะงานมีโอกาสจะเกิดปัญหาเยอะหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงยาออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับเกณฑ์งานอาจจะต้องรอให้ถึงย่าง34ไปแล้วจึงจะดีขึ้นของคุณช่วงนี้พระจันทร์เสวยอายุก็ให้ไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับองค์พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครปฐมที่องค์พระประถมเจดีย์ครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระร่วงนะครับอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับคาถาบูชาพระปางห้ามญาติคือพระประจำวันจันทร์อิระชาคตระสาแต่บทหลังนี้วันละ15จบครับต่อเลยครับคุณเม29สิงหา23นะครับเวลา 9:28 นาทีวันศุกร์ใช่ได้สอบทำงานในวันเสาร์ในประเทศแคนาดาไปสอบทำงานเดี๋ยวก่อนฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ไม่ที่เลยมาแล้วนะโอเคก็คือหมายถึงว่าปีนี้จะได้เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศหรือไม่ความจริงเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันย่าง36นี้ไม่เด่นนะครับก็อย่างนี้ครับอ่านหนึ่งไปทำบุญเสริมนะของคุณเนี่ยถ้าสะดวกนะครับให้ไปเขาเรียกว่าทำบุญในเรื่องของการร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทภิกษุสามเณรนะอันนี้ทำเลยแต่ถ้าปีนี้ยังไม่ได้ปีหน้าถ้ามีเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันอีกขอให้ลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะย่าง37เด่นนะครับวงกลมตกและเป็นสีเลยต่อเลยจ้ะคุณปราณีครับ6พฤศจิกายนปีอันนี้ไม่ได้บอกพ.ศ.แต่ถามแค่เรื่องเลขมงคลราหูเสา82เนี่ยเป็นคู่หนี้สินระวังการถูกแย่งรักนะครับภาระหนี้สินหรือแม้กระทั่งชีวิตมันเดินไม่สุดส่วน97ก็อาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าคนชาวบ้านเขาอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่บาปประเคาะใหญ่ทั้งคู่เลยครับราหูคือเลข8เสาคือเลข7
ต่อเลยครับคุณสุภัทรา11ธันวาคมนะครับ34ครับเวลา9โมงเช้าปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันนะถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะปีจอนี้มีเกณฑ์เดินทางไกลนะในประเทศหรือต่างประเทศได้หมดนะครับสิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังกับเป็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะครับถ้ามีแฟนประคับประคองดูแลกันดีๆหลีกเลี่ยงการปะทะส่วนงานเหนื่อยหน่อยฮะยืดเยื้อไม่จบการปรับแก้มีโอกาสจะเกิดขึ้นอยู่เสมอและฝากระวังความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่าด้วยปีจอนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวสภาพคล่องอย่าให้ใครขอยืมเงินครับเบรกที่2หมดแล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อฮะคุยสายสดแล้วก็ตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่